ถ้ำในรวมขบวนในความภาคภูมิใจของความเป็นผู้เดินแบบงานนี้นะครับเอาพร้อมแล้วให้กำลังใจลูกหลานให้เป็นเสียงปรบมืออีกทีนึงนะครับขอบคุณหลายครับI'm going to go to the hospital.
ครับอำเภอเราเสือโกกับปีนี้นั่งทีมโดยท่านนายอำเภอเราเสือโกนะครับนายผู้ให้พนักสัมจากคุณนะครับนายอำเภอเราเสือโกนำมวลอาสวนราชการนายองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับพร้อมด้วยปลัดอบต.ครับถ้าเห็นมีปลัดอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลพี่น้องเจ้าอำเภอเราเสือโกนะครับเป็นอำเภอหนึ่งที่ติดกับอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับอยู่ตั้งแต่ทิศเหนือทางไปอำเภอประการคือผลทางไปคนละเสร็จไปท่านทิศเหนือนะครับเดี๋ยวพูดถึงรายละเอียดของต้นเทียนประเภทติดกินขนาดเล็กของอำเภอเราเสือโกกับมีตัวประกอบจะไหนแน่ครับทุกขอที่บอกทุกท่านครับส่วนหน้านะคะพระนารายณ์ทรงสุวรรณทรงพยาครุฑเป็นพาหนะและมีพยาศีสุดโถนาคราชจำแรงนำขบวนต้นเทียนพรรษาและล้อมด้วยบริวารพญานาคราชผู้ทรงอิทธิฤทธิ์อยู่สองข้างของขบวนต้นเทียนส่วนกลางนะคะเป็นต้นเทียนพรรษาขนาดความสูง2เมตร80เซนติเมตรนะคะส่วนด้านหลังเป็นทรงเท้าสหมณีพรหมกำลังกราบอาราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาค่ะ This candle procession is a small imprinted candle from Lao Sir Gok district before demonstrate about the Shila Buddha and represent resistance and effort of Sir Gok later. The floor is also decorated by many beautiful Thai patterns.ครับอยู่ที่ต้นเทียนจากเพื่อเราเสือโกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับต้นเทียนประเภทแก๊สประเภทติดทิ่มขนาดเล็กนะครับจะตามด้วยขบวนเทียนโบราณครับจากวัดโคต่างนะครับซึ่งเป็นขบวนเทียนโบราณต้นแรกนะครับที่เพิ่มเขาซูงานในเทศกาลสามในปีนี้ที่นั่นเกิดหน้าที่จะทำไปมีความละเอียดและไม่ครับThat this candle procession is a small candle action from Kota to Hopipun Nong Sahan. The floor decorated by beautiful natural materials, for example, beeswax, banana leaves, cucumber leaves, and wonderful flowers. จะเป็นคนเที่ยวต่างๆที่เขาร่วมงานในปีนี้การเต้นบริวารเซมี่ผลเทียนประเภทแก๊สลักนะครับมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับผลเทียนประเภทอินกิมขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับมีเทียนโบราณนะครับต่อรวมในงานเทียนของพรรษาประจำปี2565ในปีนี้นะครับปีนี้การเทศบาลครับเห็นว่ามีฝนตกนี่ครับจะมีแดดออกอยู่ที่ความธรรมชาติของหลวงของห้องต้องเป็นหลวงพระพีผักแบบน้ำพมฝนกับน้ำพมที่เดินก็ไม่ได้เป็นแน่ที่จะได้จะร้อนเลยถึงแน่ครับเดี๋ยวเป็นกระบวนต่อไปนะครับเป็นกระบวนต้นเทียนจากวัดแสนสุขนะครับกำลังเคลื่อนต่อมานะครับในนามของจังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณนักท่องเที่ยวที่นะครับเข้ามาสู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับและบริเวณเป็นแห่งนี้นะครับเป็นที่13หน่วยงานได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับรวมกันนั้นก็ยังมีนักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์สาขาการจัดการนะครับสาขาการโรงแรมนะครับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มาดูแลท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับที่ทรงต่อมาครับกำลังงานต่อมาเป็นต้นเทียนของวัดแสนสุขครับพระโพธิโอรสมีวาสนาสูงการเดินทุกร่ำที่มีข้าวหน้าอีกส่วนหนึ่งของการแสดงที่ต้องการจะเกี่ยวข้องกับการที่ประชาชนได้รับรายงานThank you.
้